สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะใครเข้ามาแล้วนะพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกันได้นะคะพี่ๆค่ะพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกันได้นะคะใครวันนี้ใครสะดวกใครว่างนะคะก็มาคุยกันได้นะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดแชร์ไปได้นะปกติเราจะมาเจอกันช่วงเช้าใช่ไหมพอดีว่าเมื่อตอนช่วงเช้าค่ะจัดติดธุระนิดนึงไม่สามารถที่จะมาไลฟ์ได้นะคะก็เลยมาไลฟ์ให้แบบสายนิดนึงนะคะเกือบเที่ยงเลยไม่สายแล้วค่ะเกือบเที่ยงเลยนะคะก็ประมาณ11โมงเนาะโอเคค่ะนะคะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาแบบว่ามาฟังกันรัวๆเลยนะคะมาฟังกันรัวๆเลยนะก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อคิดแล้วรวยแค่คิดอะมันรวยจริงหรอนะคะแค่คิดอะมันรวยจริงๆหรอนะคะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมความคิดทำให้รวยได้แค่คิดนะแล้วก็คิดแบบไหนอะต่อให้เรารู้ว่าวันนี้เรารู้ว่าความคิดอะมันทำให้รวยถูกไหมคะแต่ว่าคิดแบบไหนล่ะที่จะทำให้รวยและคิดแบบไหนล่ะความคิดเนี่ยจะบอกว่ามันมีพลังมหาศาลมากเลยนะจะบอกให้ความคิดสามารถที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยสามารถที่จะรวยได้และสามารถจะจนได้และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานได้และในขณะเดียวกันก็จะทำให้แบบว่าทำให้แบบว่าสุดได้ในคราวเดียวกันสาถึงบอกว่าวันนี้ค่ะพลังความคิดอ่ะมีส่วนสำคัญมากแต่สิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้ค่ะพี่ค่ะเราจะมาพูดกันถึงว่าคิดแบบไหนถึงจะทำให้รวยนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามไม่ได้พูดขึ้นเองนะคะว่าความคิดอ่ะทำให้รวยแต่ว่าคนที่เขานะคะร่ำรวยจากความคิดนะสาบอกเลยว่ามีหลักฐานให้เราเห็นเยอะแยะมากมายและสิ่งที่สานำมาบอกต่อนำมาสอนพี่ๆในวันนี้นะสาไม่ได้แบบเหมือนมโนขึ้นมาแล้วพูดเองแต่ว่าสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้นะคะนักโปเรียนคิวนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าความคิดเนี่ยมันทำให้รวยอะไรอะคะที่จะทำให้รวยได้นั่นก็คือเวลาที่เราคิดอะวิธีการคิดแล้วทำให้รวยก็คือการที่วันนี้ค่ะคุณต้องคิดถึงเป้าหมายคุณต้องคิดถึงจุดมุ่งหมายของคุณคนเราจะรวยได้หรือจะทำอะไรประสบความสำเร็จได้ค่ะมันต้องเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายก่อนนะคะทุกคนเราต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคืออะไรคะหลายๆคนถามว่าน้องสาวๆคะจุดมุ่งหมายคืออะไรคะจะบอกว่าจุดมุ่งหมายก็คือเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะนะคะก็นะคะขั้นแรกเลยคุณต้องคิดถึงจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ปลายทางหรือเป้าหมายจะเรียกอะไรก็ได้เนาะจะเรียกอะไรก็ได้เนาะมันสามารถที่จะแบบว่าเรียกได้หมดทุกอย่างเลยอะแล้วแต่ใจเราอยากจะเรียกโอเคปะนะคะคุณจะเรียกอะไรก็ได้นะคะแต่มันคือผลลัพธ์ปลายทางของคุณนะคะเราก็นะวันนี้คือถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเอาง่ายๆคือบางคนบอกอยากรวยคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนเนาะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณต้องการอะไรในชีวิตโอเคปะพอเราลิสต์เป้าหมายจะบอกว่าเป้าหมายไม่จำเป็นต้องมีแค่ข้อเดียวคุณอาจจะมีหลายข้อมากนะเนื่องจากคนเราเนาะคนเราเป็นมนุษย์ใช่ปะมันก็ต้องบอกว่าอยากมีความอยากอยู่เนาะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ชีวิตที่ดีอยากได้เงินพันล้านร้อยล้านอะไรก็พูดไปเนาะซึ่งจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือเป้าหมายแต่หลายๆคนแค่แบบว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนยังไม่กล้าคิดว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรจริงไม่จริงใครจริงพิมพ์จริงนะคะใครจริงพิมพ์จริงที่บอกว่าหลายๆคนไม่กล้าคิดว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรหลายๆคนไม่กล้าคิดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยชาติเนี้ยทั้งชาติฉันจะรวยป่ะวะหลายๆคนไม่กล้าคิดทำไมสาถึงออกมาว่าหลายๆคนไม่กล้าคิดเพราะอันนี้คือจะเล่าให้ฟังก็คือสาเคยมีแบบว่าเพื่อนคนนึงเนาะ
เขาเคยมาบ่นให้ฟังว่าเฮ้ยเขาจะรวยไหมนะคือเขาใช้คำนี้เลยนะคะพี่หาเขาใช้คำนี้เลยนะคือสาจะบอกแบบเนี้ยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จในการงานการเงินความรักหรือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอ่ะหรือเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อ่ะขั้นแรกเลยค่ะพี่ขาขั้นแรกเลยค่ะพี่จะต้องกล้าคิดคุณจำเป็นที่ต้องกล้าคิดก่อนค่ะเพราะบางคนและคนส่วนใหญ่ไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดแต่ทั้งที่ความคิดมันก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทอะจริงไม่จริงนะคะคุณไม่กล้าคิดเลยว่าแบบเป้าหมายหรือความฝันของคุณเป็นอะไรอะเพราะคุณกลัวแบบคนที่ไม่กล้าคิดอะว่าความฝันของคุณเป็นอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณกลัวผิดหวังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ยังไม่ได้เริ่มที่จะทำเลยอ่ะคุณกลัวแล้วอ่ะแม้แต่ความคิดคุณยังไม่กล้าคิดความคิดไม่ได้เสียเงินความคิดเนี่ยแค่คุณคิดไปคิดซ้ำมาซ้ำไปมันไม่ใช่การที่ฝันเฟื่องเนาะจะบอกว่าถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำพี่หาถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำนั่นคือการมโนนั่นคือการฝันเฟื่องนั่นคือการแบบว่าทำไปคิดไปต่อให้คุณแบบว่าคิดแม่งทุกวันน่ะแต่คุณไม่ลงมือสาบอกเลยนะคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จต่อให้ชาตินี้ชาติหน้าคุณก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณกล้าคิดแล้วคุณต้องกล้าตัดสินใจและคุณก็ต้องกล้าลงมือทำด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดแล้วลงมือทำอันนั้นแหละคือสาบอกเลยนะว่ามันจะทำให้คุณอะชนะใจตัวเองแล้วสามารถที่จะแบบว่าเป็นความคิดที่สามารถทำเงินให้กับคุณได้นะคะเป็นความคิดที่สามารถที่จะทำเงินให้กับเราได้นะคะอ่ะนะคะซึ่งนักเรียนฮิวนะคะบอกว่าขั้นแรกให้เราคิดก่อนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะวันนี้นะสาจะสอนให้คุณพิจารณาถึงเป้าหมายของคุณจริงๆว่าในชีวิตเนี้ยในชาติเนี้ยฉันต้องการอะไรในชีวิตอะไรคือเป้าหมายของฉันอะไรคือสิ่งที่ฉันอยากจะเดินไปถึงหรืออะไรคือผลลัพธ์ปลายทางเช่น1อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะพี่คิดและเอาไปลงมือปฏิบัติโดยการเขียนนะคะอ่ะเราจะจำเป็นที่ต้องมีสมุดความฝันของเราค่ะพี่ค่ะใช้เป็นสมุดโน้ตได้นะคะใช้เป็นสมุดโน้ตนะคะซื้อมาสักเล่มก็ได้5บาท10บาทนะคะซื้อตามตลาดนะคะซื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบสามารถที่เราจะเขียนเป็นลายมือของเราลงไปเนาะแล้วก็เป็นอันนี้คือสมุดความฝันของเรานะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยค่ะว่านะคะเขียนลงไปเลยค่ะว่าวันนี้คุณอยากได้อะไรในชีวิตคุณมีเป้าหมายอะไรเช่น1บ้าน2รถ3การท่องเที่ยวที่คุณอยากจะไปประเทศที่คุณอยากจะไปก็เขียนลงมาโอเคมั้ยคะอยากจะไปญี่ปุ่นอยากจะไปฮ่องกงอยากจะไปยุโรปอยากจะไปฝรั่งเศสเขียนลงมาค่ะอยากทำอะไรในชีวิตเขียนลงมาค่ะอยากมีเงิน100ล้านอยากมีเงินพันล้านถ้าคุณกล้าคิดจักรวาลก็จะส่งมาให้คุณโอเคปะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกล้าคิดจักรวาลก็กล้าที่จะส่งมาให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณขอบความคิดที่สาบอกว่าความคิดไม่เสียเงินแต่คุณไม่กล้าคิดเท่ากับว่าคุณตัดโอกาสของคุณในการที่จะบรรลุเป้าหมายไปแล้วมันแทบแบบว่าติดลบอะติดลบ00เลย 0.000 เลยประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะเมื่อคุณรู้แล้วเมื่อคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายนะคะหรือจุดมุ่งหมายของคุณเป็นยังไงนะคะสาก็เลยบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำต่อมาค่ะพี่ค่ะสิ่งที่พี่ทำต่อมานั่นคือการเขียนความฝันหรือเป้าหมายของคุณนะคะลงไว้อ่ะลงไว้ที่กระดาษของคุณสมุดของคุณที่เตรียมไว้ลิสต์เขาออกมาเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะพอเรารู้แล้วว่าฉันอยากได้แบบนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้คุณก็วางแผนค่ะวางแผนการลงมือทำสมมติว่านะคะสายกตัวอย่างว่าสมมติว่าถ้าคุณอยากขายของให้ได้เยอะๆขายของให้ได้เยอะๆที่มันเกิดจากการไลฟ์สด
โดยที่แบบไม่ได้ยิงแอดเนาะสมมตินะฮะสมมติคุณอยากขายของให้ได้วันละ 1,000 ออเดอร์สมมตินะฮะ 1,000 ออเดอร์คุณก็ลงมือปฏิบัติค่ะลงมือวางแผนว่ากับการที่วันนี้คุณจะขายสินค้าได้ 1,000 ออเดอร์ 1,000 ชิ้นคุณจำเป็นที่จะต้องทำอะไรกับชีวิตบ้าง 1. ไลฟ์สดหรือเปล่า 2. ยิงแอดโฆษณาหรือเปล่า 3. หาความรู้เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์หรือเปล่านะคะ 4. เรียนเรื่องการปิดการขายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเราก็ต้องวางแผนก่อนเนาะพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าโอเคเราพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราต้องการ 1,000 ออเดอร์เราจะทำยังไงให้เรามียอดขายถึง 1,000 ออเดอร์ค่ะเราก็มาลงมือปฏิบัตินะคะโดยการที่จะวางแผนว่าแต่ละวันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอป้าขอบคุณค่ะนะคะขออนุญาตต่อเลยนะคะก็คืออย่างที่สองเนาะที่สามบอกก็คือในเรื่องของวางแผนพอเราวางแผนได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือเราจะต้องกำหนดแผนการปฏิบัติงานของเราเพื่อที่คือสาจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนนะคะว่านะคะพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ขอบคุณค่ะนะคะโอเคนะคะขออนุญาตต่อเลยนะคะขออนุญาตต่อเลยนะคะก็คือพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือวางแผนเฉยๆแล้วมันไม่มีระยะเวลามันไม่มีระยะเวลานะคะจะสาจะบอกว่าคุณก็ทำไปวันๆนะคะโดยที่มันไม่มีอะไรที่แบบคือเหมือนบางคนเนาะแม่ค้าบางคนออกมาไลฟ์สดทุกวันละค่ะไลฟ์สดทุกวันนะคะการที่ไลฟ์สดเยอะๆการที่แบบว่าไลฟ์สดโดยที่พี่ค่ะการที่ไลฟ์สดโดยที่แบบว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีไทม์ไลน์ในเรื่องของเวลาคุณก็พอคุณไลฟ์สดไปเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์เกิดอะคุณก็จะแบบว่าพลังงานตกค่ะพี่ค่ะคุณก็จะพลังงานตกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้นะคะคุณก็ต้องวางแผนและที่สำคัญการวางแผนจะต้องมีระยะเวลารอคอยนะคะสมมุติว่าคุณต้องระบุในสมุดโน้ตนะคะของคุณให้ชัดเจนว่าวันนี้นะคะวันนี้คุณต้องการวันสมมุติว่าวันนี้คุณไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดด้วยยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะและฉันเนี่ยจะได้ยอดขาย 1,000 2,000 หรือ 3,000 ออเดอร์นะคะก็คือในระยะเวลากี่วันหลังจากที่ฉันเริ่มลงมือทำสมมุติว่าฉันต้องมีรายได้สมมุตินะคะอันนี้คือบางคนกำหนดเป็นตัวเงินเนาะฉันมีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือนภายในนะคะภายในวันที่30ธันวาคม2564คือคุณต้องกำหนดเส้นนะคะคุณต้องกำหนดขีดจำกัดในเรื่องของไทม์ไลน์ทางด้านเวลาให้ตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่คือจะบอกว่าทำไปทุกวันโดยที่มันไม่มีเป้าหมายโดยที่มันไม่มีขีดจำกัดทางระยะเวลาคุณก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดระยะเวลาให้เขาด้วยอ่ะหลังจากที่กำหนดระยะเวลาแล้วนะคะหลังจากที่คุณกำหนดระยะเวลาเรียบร้อยแล้วว่าฉันจะสำเร็จภายในวันนี้นะคะสิ่งที่ทำต่อมาคือจัดหาเครื่องมือค่ะจัดหาเครื่องมือหากลยุทธ์หรือบุคคลที่จะมาช่วยคุณในการวางแผนวางผลงานของคุณให้สำเร็จในวันนี้นะคะสายยกตัวอย่างเช่นอ่ะสายยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณจะขายให้ได้ 1,000 ออเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ยอดขายมันถึงในแต่ละวันนั่นคืออะไรคะนั่นคือช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณจะทำให้คนอื่นเห็นนะคะสายยกตัวอย่างเช่น Facebook TikTok
การยิงแอดโฆษณาถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่ทำให้ลูกค้าเห็นเราเยอะๆทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เยอะๆยิ่งคนเห็นเราเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งคนเห็นเราเห็นสินค้าเราเยอะเท่าไหร่อะค่ะเราก็จะสามารถที่จะมียอดขายได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะและก็ในเรื่องของเทคนิคอันนี้หมายความว่ายังไงคะกลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์นะคะคือศาสตร์ถึงบอกว่าต่อให้วันนี้คุณใส่ยกตัวอย่างเช่นกลยุทธ์คืออะไรนะกลยุทธ์คืออะไรอย่างเช่นการปิดการขายถือว่าเป็นกลยุทธ์ถือว่าเป็นเทคนิคของที่เซลล์เซียนนักขายมือทองเขาใช้กันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากลยุทธ์ค่ะนะคะกลยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสมมุติว่าต่อให้วันนี้คุณมีลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาหาคุณเป็น10-20เจ้าแต่ว่าถ้าคุณไม่มีเทคนิคในการปิดการขายคุณไม่มีกลยุทธ์ในการทำงานอ่ะคุณก็โอกาสที่จะปิดการขายหรือขายสินค้ามันก็จะไม่มีโอเคมั้ยคะพวกนี้แหละคือจะบอกว่าคุณต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่คุณวางไว้แบบมีกลยุทธ์แบบมีเทคนิคนะคะและถ้าในกรณีที่บางคนนะบางคนจำเป็นที่ต้องทำงานเป็นทีมคุณก็ต้องมองหาบุคลากรหรือคนที่คุณจะเอามาร่วมทีมงานด้วยสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะในกรณีที่เป็นแม่ทีมการที่คุณนะคะจะมีคือจะบอกว่าทีมเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจเครือข่ายสมมติในกรณีทำธุรกิจเครือข่ายหรือเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่ที่จำเป็นที่ต้องกระจายสินค้านะคะยิ่งเรามีตัวแทนจำหน่ายหรือลูกทีมเยอะเท่าไหร่นะคะจะส่งผลให้การขายสินค้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องนะคะจะต้องเข้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับคนนอกจากทำงานแบบมีกลยุทธ์แล้วต้องเข้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของคนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณต้องศึกษาว่าคนแบบไหนที่เหมาะกับงานประเภทไหนและเครื่องมือในการที่แล้วก็วิธีการที่จะเทรนคนของคุณนะคะให้เก่งเหมือนอาจจะเก่งเหมือนเราหรือเก่งมากกว่าเรานะคะทำให้เขาเนี่ยนะสามารถที่จะไปสร้างทีมงานต่อได้เพื่อที่จะสินค้าและบริการของเราจะได้เติบโตมากยิ่งขึ้นโอเคไหมคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคันจมูกค่ะพี่ๆค่ะนั่นก็คือการลงมือทำทันทีค่ะนะคะนั่นก็คือการลงมือทำทันทีค่ะการลงมือทำนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าคิดแล้วแต่วางแผนเรียบร้อยแล้วทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าขาดการลงมือทำเท่ากับว่าเป้าหมายนั้นเป็นศูนย์ค่ะเท่ากับว่าเป้าหมายนั้นเป็นศูนย์ค่ะถ้าวันนี้อยากประสบความสำเร็จค่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะพี่ๆค่ะโอเคไหมคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะแต่ว่าให้คุณนะคะจงลงมือปฏิบัติและที่สำคัญคือลงมือทำทันทีนะคะคิดแล้วก็ปีหน้าค่อยทำปีหน้าเลื่อนไปปีนู้นต่อให้คุณวันนี้ต่อให้คุณแบบว่าเฮ้ยแบบ10-20 ปีคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณขาดการลงมือทำโอเคปะซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญล้านเปอร์เซ็นต์ต่อให้คุณคิดดีแค่ไหนเรียนคิดดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนมีประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าคุณขาดการลงมือทำเท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมาทั้งหมดเป็นศูนย์ค่ะทุกคนเป็นศูนย์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะลงมือทำทันทีนะคะและพอลงมือทำเนี่ยนะพิจารณาว่าคุณนะต้องการอะไรบ้างมันก็จะย้อนกลับไปข้อหนึ่งเนาะพอเราลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดว่าพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่ทำคุณจำเป็นที่ต้องนึกถึงข้อแรกเพราะถ้าวันนี้คุณทำไปโดยที่ไม่นึกถึงข้อแรกเลยคุณจะลืมเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรกพอคุณลืมเป้าหมายของคุณเวลาคุณทำแล้วมันจะมีพลังงานที่ต่ำแล้วก็ไม่อยากทำอ่ะเพราะว่าฉันทำทุกวันแล้วแต่ฉันไม่เห็นผลลัพธ์อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนะคะย้อนกลับไปข้อแรกค่ะ
นะคะย้อนกลับไปข้อแรกค่ะย้อนกลับไปยังไงคะสิ่งที่สาให้พี่ๆนะคะทบทวนเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายหรือว่าของเรานะคะนั่นก็คือการที่ให้พี่ๆนะคะเขียนเป้าหมายค่ะเขียนเป้าหมายของเราลงในสมุดทุกเช้าหรือก่อนนอนก็ได้หรือจะเช้าทั้งเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นก็ได้เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทำให้เรานะตอกย้ำให้เรารู้อะค่ะว่าเป้าหมายของเราอะมันแบบนี้นะเว้ยกูจะทำตามเป้าหมายของกูทุกๆวันนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบบางทีเนาะคนเราอะมันก็หลงมันอาจจะไม่ลืมถูกไหมคะแต่แค่แบบหลงไปชั่วขณะหลงกับเราหลงแล้วก็รักในความที่แบบว่ารักสบายจนเกินไปนะคะซึ่งหลายๆคนเป็นสายยกตัวอย่างสายยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบเนี้ยคือสาเป็นคนนึงนะคะพี่ๆทุกๆคนค่ะเคยไหมอ่ะเคยทำงานไหมอ่ะเคยทำงานเพียงเพราะแค่ว่าจะส่งงานให้ทันผู้จัดการที่กำหนดไว้ส่งงานให้ทันกับที่เขาเรียกว่าอะไรตอนสมัยทำงานประจำเนาะเวลาที่ผู้จัดการสั่งงานเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีเดดไลน์ให้เราเนาะว่าเราต้องส่งงานภายในวันนี้วันศุกร์อ่ะสมมติว่าส่งงานภายในวันศุกร์สาก็ทำแค่ส่งงานเพื่อที่จะให้งานมันผ่านเข้าไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าจุดมุ่งหมายจริงๆในการทำงานของฉันคืออะไรต่อให้วันนี้สับบอกเลยนะต่อให้วันนี้คุณทำงานประจำคุณก็สามารถมีจุดมุ่งหมายได้สักเคยที่ทำงานแบบเช้าทำเย็นชาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะสมัยก่อนนะคะเหมือนตอนเช้าค่ะพี่ๆค่ะเหมือนตอนเช้าแบบว่าตื่นไปทำงานค่ะตื่นไปทำงานแล้วประมาณสักสี่มันจะเลิกงาน5โมงเย็นใช่ไหมคะจะเลิกงาน5โมงเย็นก็แบบเริ่มดูนาฬิกาตั้งแต่บ่าย3แล้วค่ะแบบเบื่อค่ะตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะรู้สึกว่าใครเป็นมั่งพิมพ์ว่าจริงค่ะพี่ๆค่ะใครเป็นมั่งพิมพ์ว่าจริงนะคะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเมื่อไหร่จะถึง5โมงเย็นวะเมื่อไหร่จะถึง5โมงเย็นอ่ะแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาแบบว่าหลายเดือนแล้วก็เป็นปีเลยนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานวะอยากกลับบ้านซึ่งอันเนี้ยคือการมันเป็นการที่เราอะทำงานไม่เต็มที่เพราะว่าเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจนคุณรู้ไหมต่อให้วันนี้คุณทำงานประจำแต่ถ้าคุณนะคะลงมือทำแบบมีกลยุทธ์แล้วก็แผนที่สาวบอกมาเมื่อสักครู่เลยอะคุณจะประสบความสำเร็จและคุณก็จะสามารถที่จะก้าวไปในอีกระดับของในการทำงานของคุณนะในการทำงานของคุณในเขาเรียกว่าในธุรกิจที่คุณทำอยู่อ่ะคุณอาจจะเติบโตได้โปรโมทใช่ไหมคะเป็นหัวหน้าเซลล์ผู้จัดการภาคอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าเราทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเราทำงานแบบไม่มีเป้าหมายค่ะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จในทุกสิ่งทุกๆอย่างหรือสำได้ในเป้าหมายของคุณนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องทำอย่างสุดจิตสุดใจและทำแบบมีกลยุทธ์ที่สาบอกมานะคะและก็ที่สำคัญเนาะก็คือจะต้องลงมือทำอย่างจริงๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็พอคุณรู้ละต่อข้อต่อมานะคะคุณก็จำเป็นที่ต้องวางแผนปฏิบัติเนาะมันดูแบบว่าเป็นภาษาทางการใช่ไหมวางแผนปฏิบัติก็คือการลงมือทำแต่ไม่ทำแบบมั่วซั่วทุกคนจะทำแบบมีกลยุทธ์อ่ะเพราะทุกอย่างและก็คือหมายความว่าอะไรคะทำแบบมีกลยุทธ์ทำแบบมีขั้นมีตอนทำแบบไม่ได้อยู่ดีๆวันนี้อยากจะทำก็ทำพรุ่งนี้ไม่อยากทำก็ไม่ทำอันนี้คือไม่ใช่การทำแบบมีกลยุทธ์การทำแบบมีกลยุทธ์คือคุณต้องสมมตินะคะการออกมาไลฟ์สดถูกไหมคะการทำแบบมีกลยุทธ์คุณต้องแบบไม่ใช่ฉันจะอยากไลฟ์เวลาไหนฉันก็ไลฟ์แต่การทำแบบมีกลยุทธ์นะคะคุณต้องกำหนดเวลาว่าคุณจะไลฟ์กี่โมงไลฟ์วันไหนบ้างในไลฟ์ทำอะไรบ้างนะคะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรพูดกับใครคือทุกอย่างอะค่ะจะต้องถูกการแบบวางแผนมาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะถ้านะคะสาบอกเลยว่าถ้าคุณคิด
สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างที่สาบอกมาเมื่อกี้เป็นการคิด 80% ถูกไหมคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการคิดแล้วก็วางแผนเลยโอเคไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจลงมือความนะคะมันจะทำให้ความฝันของคุณหรือจุดมุ่งหมายของคุณหรือเป้าหมายของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้จริงๆได้ที่มันสามารถจับต้องได้นะคะมันจะทำให้คุณไปสู่จุดมุ่งหมายได้นะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่มีอะไรยากอะไรนะไม่มีอะไรแบบว่ายุ่งยากซับซ้อนเลยอะทุกคนมันไม่มีอะไรแบบซับซ้อนนะมันก็แค่คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีด้วยนะคะคนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้แค่คิดค่ะแต่เขาคิดแล้วเขาลงมือทำด้วยโอเคป่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะแบบว่าอยากจะมีแบบอยากจะเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์คุณก็ต้องคิดก่อนคุณต้องกล้าคิดถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องกล้าคิดว่าวันนี้กูอยากรวยฉันอยากรวยนะคะพอคิดแล้วคุณก็ต้องลงมือวางแผนว่าจะทำอะไรให้ได้ให้ฉันรวยให้กูรวยถูกไหมคะวางแผนแล้วอะไรคะลงมือปฏิบัติค่ะลงมือทำแบบมีกลยุทธ์คือเอากลยุทธ์ที่เราคิดเมื่อกี้มาทำนะคะมาทำให้สำเร็จเลยนะมาทำให้สำเร็จเลยการที่เราลงมือปฏิบัติอะคะมันก็เหมือนการที่แบบเราได้ทำอ่ะเราได้ทำไปแล้วคือเราดีขึ้นแบบมันจะทำให้เราถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็เห็นเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ต่อให้เป็นแบบว่ามหาเศรษฐีระดับประเทศระดับโลกเขาก็ต้องทำสิ่งนี้นะคะเขาก็ต้องทำสิ่งนี้เช่นการอยู่ดีๆเขาไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆเขาก็ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จขึ้นมาแบบตั้งแต่เกิดอันนั้นคือแล้วแต่เนาะในกรณีที่แบบว่าตระกูลรวยพ่อแม่รวยอะไรอย่างนั้นนะคะในกรณีอันนั้นก็ยกไว้เนาะประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะประมาณนี้นะคะก็ยังไงนะคะลองเอาไปใช้กันคือไม่ต้องรออะค่ะพี่ๆต้องทำเลยโอเคปะคนที่ประสบความสำเร็จนะคะคนที่ประสบความสำเร็จจะต้องคิดแล้วลงมือทำเลยนะคะพี่ๆขาคิดแล้วลงมือทำเลยนะคะโอเคนะคะเราจะไม่รองค่ะแต่เราจะทำทันทีค่ะนะคะสำหรับใครที่สำหรับใครที่ช่วงท้ายนี้นะคะบอกเลยว่าไม่รู้จะเริ่มอยากเข้ามาในโลกออนไลน์นะแต่ว่าไม่รู้จะหยิบจับสินค้าอะไรมาขายในโลกออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะวันนี้นะคะพี่ๆค่ะวันนี้สำหรับช่วงท้ายนะคะถ้าใครนะคะสนใจที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับสาสานะคะก็คือต้องบอกก่อนเนาะหลายคนถามเข้ามาว่าเอ๊สาสาทำอะไรนะคะก็คือสาสาเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะสาสาทำธุรกิจกิฟต์รีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกับสาสานะคะซึ่งเรามีสินค้ามากกว่า 2,500 รายการนะคะที่จะให้พี่ๆนะคะนำไปจำหน่ายนะคะก็แล้วแต่สะดวกเลยเนาะว่าวันนี้นะคะพี่ๆจะถนัดสินค้าประเภทไหนเพราะเรามีค่ะสินค้ามีหลากหลายสินค้าหลากหลายกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสกินแคร์คือเครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้สำหรับเด็กคือเยอะแยะมากมายอ่ะก็คือเราเลือกหยิบจับมาเราจะขาย 2,500 ก็ได้นะถ้าพี่ๆจำรายละเอียดของสินค้าได้นะคะแต่ถ้าจำคือช่วงแรกเนาะสายแนะนำให้โฟกัสก่อนนะคะแล้วก็เลือกสินค้าที่เป็นมีความเป็นตัวเองก่อนเนาะขึ้นมาหยิบยกมาขายในโลกออนไลน์แค่การที่วันนี้เราขายสินค้า1อย่างหรือ2อย่างมันก็ทำให้เรารวยได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่ๆค่ะถ้าใครนะคะอยากประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นะคะและไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้นะคะบอกเลยนะคะคุณสามารถที่จะมาสมัครตัวแทนจำหน่ายกับสาสาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันสอบถามก่อนได้เนาะก็คือบอกเลยค่ะนอกจากคุณได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วนะคะคุณยังได้สาสานะคะเป็นพี่เลี้ยงของคุณในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่านะคะเพราะนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยว
ไปคุยกันหลังบ้านอีกทีน้องโอเคปะโอเคปะคะงั้นพรุ่งนี้นะคะเราก็ขออนุญาตนะคะมาพบกันเวลาเดิมนะคะ8โมงเช้านะคะพอดีวันนี้นะคะติดธุระด่วนจริงๆค่ะก็ขอโทษเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะใครอยากได้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เทคนิคการปิดการขายต่างๆนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของแนวคิดกำลังใจแรงบันดาลใจนะคะในการทำธุรกิจหรือทำเงินบนโลกออนไลน์นะคะพรุ่งนี้มาพบกัน8โมงเช้านะคะกับสาสอนรวยด้วยออนไลน์นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ